ัสดีค่ะชื่อแม่หมออิงนะคะจากเพจ English นะคะปัจจุบันก็รับดูดวงออนไลน์อยู่ค่ะแล้วก็ทำเขียนคอนเทนต์ให้กับเพจด้วยค่ะค่ะก็ดูไพ่ทาโร่หรือว่าที่คนไทยส่วนใหญ่เรียกกันว่าไพ่ยิปซีนะคะแล้วก็นอกจากนั้นดูดวงด้วยโหราศาสตร์ไทยด้วยค่ะก็คือวันเดือนปีเวลาเกิดแล้วก็จะชอบทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสีเพราะว่าเป็นคนชอบแฟชั่นค่ะเรื่องที่คนชอบถามมากที่สุดนะคะก็คือเขาคิดกับเรายังไงค่ะสมมติว่าลูกค้าสองฝ่ายเป็นคู่กรณีกันค่ะแล้วก็ถามคำถามที่มันดูโจมตีอีกฝ่ายนึงอ่ะจะไม่อยากตอบเพราะมันอาจจะทำให้รูปคดีเปลี่ยนอาจจะฟังดูเหมือนโคนันแต่มันสำคัญจริงๆค่ะเคยค่ะบ่อยด้วยจริงๆผลมันก็ออกมาแม่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็มีหลายครั้งที่เรารู้สึกว่าบางทีเราอาจจะเข้าข้างตัวเองเพราะว่าด้วยความที่ดูด้วยไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีอ่ะมันจะมีลักษณะคือการใช้การตีความพอตีความอ่ะบางทีคนเรามันก็เข้าข้างตัวเองอยู่แล้วอะค่ะไม่ควรเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าให้กับเพื่อนฟังหรือว่าให้กับคนอื่นๆค่ะแม้กระทั่งการรีวิวว่าแบบดูดวงแม่นไม่แม่นบางทีลูกค้าอาจจะส่งมารีวิวรู้สึกว่าไม่ควรแบบแคปหน้าจอแล้วแบบอาจจะเซ็นเซอร์ชื่อซึ่งเราว่าต่อให้เซ็นเซอร์ชื่อไม่รู้ว่าเป็นใครแต่ข้อมูลที่คุยกันบางทีมันก็บ่งบอกได้ค่ะว่าเป็นเรื่องของใครต้องเริ่มก่อนว่าดวงมันเป็นเรื่องของความเชื่อด้วยแล้วก็เราเป็นคนที่รู้สึกว่าบางทีการที่ดูดวงค่อนข้างบ่อยเกินไปเราไม่เชื่อนะคะเรื่องดวงช้ำอะค่ะแต่เรามองว่ามันจะทำให้เราตัดสินใจอะไรในเรื่องเล็กๆไม่ได้แม้กระทั่งว่าแบบพรุ่งนี้จะกินอะไรทักไปแล้วเขาจะตอบเราไหมบางทีมันแค่เรื่องเล็กๆอะแค่ลองทำไปเลยอาจจะดีกว่าค่ะ